เมื่อไหร่หาปุ่มไลฟ์ในเฟซส่วนตัวหรือในเพจไม่เจอตามมาก่อนอื่นทุกคนต้องเข้ามาแอป Facebook กันก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเดี๋ยวกูแซมพาทุกคนไปสำหรับเป็น Facebook ส่วนตัวก่อนนะครับFacebook ส่วนตัวเนี่ยครับปุ่มไลฟ์อยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับไม่เข้ามาตรงนี้นะทุกคนตรง What's on your mind หรือตรงที่กูแซมเอาลูกกลมๆนี้ขีดอยู่นะครับคลิกลงไปนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไลฟ์วิดีโอนะถ้าเกิดใครหาเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดใครหาตัวของไลฟ์วิดีโอไม่เจอเป็นภาษาอังกฤษนะก็ดูรูปเป็นหลักนะครับถ้าเกิดโทรศัพท์คุณเป็นภาษาไทยโอเคไหมเอ่ยทีนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวกูแซมพาไปดูของเพจนะครับกดกระบาดออกมาก่อนนะครับทีนี้ทุกคนมาที่รูปด้านล่างนี้ครับผมที่เขียนว่าเมนูหรือเป็นรูปหน้าเราเนี่ยครับทุกคนคลิกเลยครับเมนูปุ๊บแล้วทุกคนจะเห็นคำว่าเพจใช่ไหมครับเพจนะpages นะครับผมคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนมันก็จะเจอเพจหลายๆตัวเลยนะเพื่อนๆก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะไลฟ์เพจไหนใช่ไหมถ้าเพื่อนๆจะไลฟ์ในเพจของครูแซมครูแซมแล้วกันนะครับสอนมือใหม่สร้างธุรกิจความรู้ไปครูแซมนะครับคลิกเข้าไปนะครับทุกคนแล้วเราก็เลื่อนลงมาก็เหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับผมเราจะไม่เห็นเลยนะของในเพจจะไม่เห็นตัวไลฟ์อยู่ตรงไหนแต่วิธีการนะครับให้ทุกคนคลิกตรงคำว่า create post นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยน่าจะแปลว่าสร้างโพสต์นะครูแซมไม่ได้ใช้ภาษาไทยแต่ว่าตรงแถบฟ้านี้แล้วกันนะครับคลิกลงไปทุกคนพอคลิกแล้วนะครับทุกคนจะเห็นคำว่าไลฟ์วิดีโอโอเคป่ะเนี่ยก็คลิกเข้าไปเงี้ยปุ๊บโอเคป่ะพอทุกคนคลิกเข้าไปทุกคนก็จะเห็นหน้าตาของตัวเองแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มไลฟ์ได้เลยนะครับ start live video นะครับอาจจะเขียนหัวข้อหรือเขียนคำบรรยายตรงนี้ก่อนนะที่ครูแซมขีดๆนะครับทุกคนแล้วค่อยเริ่มไลฟ์โอเคนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยังไงก็รับรองว่าคุณจะไลฟ์ได้อย่างเก่งแน่นอนมันต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปแล้วนะทั้งเพจทั้ง Facebook ยังไงครูแซมแนะนำให้ฝึกไลฟ์ตรงเพจของตัวเองจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีช่องทางในการทำธุรกิจที่เยอะกว่าโอเคนะครับผมวันนี้ครูแซมไปก่อนนะครับเอาไปใช้กันไปละบ๊ายบายรักทุกคนนะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักและถ้าเกิดคุณชอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนในธุรกิจความรู้ธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกหน้ากล้องคุณก็สามารถติดตามครูแซมไปได้เลยและครูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆวันอย่างแน่นอนวันนี้ครูแซมไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ